ป็นจังเลยไปแล้วจับกันโอ้โหเนี่ยไอ้ตอนนี้นะตอนนี้ก็เพิ่มจากเมื่อวานนี้ไม่พอเป็น6โลก็ดูว่าถ้าหากว่ายังมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกก็จะเพิ่มและถ้าหากว่าเยอะมากจริงๆเนี่ยผมยังไม่ขายผมจะแจกอย่างเดียวครับผมแล้วก็ถูกประสงค์คือเราต้องการยังไงฮะเราอยากช่วยคนนะฮะเราไปเจอสภาพคนที่เขาเป็นลูกจ้างรายวันแล้วเขาร้านเขาต้องหยุดอ่ะแล้วเขาก็ไม่มีรายได้ครับผมคือผมเคยไปซื้อข้าวแล้วก็แกมาขอตังขอให้ซื้อกับข้าวให้แกผมก็ถามแกเพราะอะไรแกบอกว่าแกเป็นลูกจ้างรายวันแล้วก็ร้านเขาปิดเราบอกให้ปิดกี่วันเนี่ยเขาบอกไม่รู้เอาแน่ไม่ได้อาจจะ15-20วันเราก็ถามว่าเราไม่ได้ทำอย่างอื่นไม่จะทำแล้วก็มีคนมีแกจะต้องเลี้ยงดูแกแล้วว่าแล้วจะเป็นลูกจ้างรายวันแกก็เลยไม่มีรายได้ครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยทำดีกว่าแจกดีกว่าไม่งั้นเขาไม่มีกินแน่แล้วอีกหน่อยบ้านเรามันก็จะทยอยที่จะปิดลงเพราะว่าไม่ใช่ปิดตายตัวนะแค่ปิดชั่วคราวอย่างเงี้ยเยอะแล้วลูกจ้างรายวันเลยพนักงานเลยก็เยอะบางเจ้าเขาไม่ได้ค้าขายเขาไม่มีเงินเขาก็จะมีทุนอะไรให้ลูกค้าให้ลูกน้องเขากินอ่ะนี่อย่างเราทำขายแล้วอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้หนักหนานะครับก็แจกดีกว่าเท่าที่แรงเราทำได้ตอนแรกแต่ตอนนี้ก็มีคนมาช่วยสนับสนุนเยอะผมก็เลยมองว่าถ้ามันเยอะจริงผมจะหยุดขายจะทำแจกอย่างเดียวอ๋อครับเพราะว่าถ้าแจกก็คงสักพักใหญ่ๆแหละดูสภาพแล้วอ่ะแล้วช่วงนี้เราช่วยกันไปก่อนครับครับมันไม่ใช่ว่าเรื่องเหลือบาปแรงโดยที่เราพักเงินของเราเองครับครั้งแรกพักเองตอนนี้ก็หลังๆนี่ก็มีเพื่อนๆมีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านแล้วก็มีพวกที่เขาจิตอาสาเขาก็ระดมเงินมาช่วย